กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลาค่ะเกษตรกรในตำบลโพร่งจระเข้อำเภอยานตาเค้าจังหวัดตรังเลี้ยงจิงรีดเพื่อเสริมรายได้หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางพารานายนุ่นพลหน้าพ่อเกษตรอำเภอยานตาเค้ามอบไม้หายนางแพรวพันธ์ทองพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนายธีรยุทธกิมแก้วอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนายไพตรีนวกะเกษตรกรมูทีซีตำบลโพร่งจระเข้อำเภอยานตาเค้าจังหวัดตรังซึ่งเกษตรกรมีอาชีพหลักคือยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ปัจจุบันฝนตกเกือบตลอดปีรายได้จากยางพาราแทบไม่มีแต่ทางครอบครัวได้มีการเลี้ยงจิงรีดมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนโดยจำหน่ายกิโลกรัมละ400บาทสำหรับการเลี้ยงจิงรีดเป็นหนึ่งในอาชีพทางเลือกหรืออาชีพเสริมรายได้ที่น่าสนใจเนื่องจากการบริโภคจิงรีดยังเป็นที่นิยมสูงทั้งในประเทศและตลาดส่งออกเพราะจิงรีดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญจึงนิยมนำจิงรีดไปปรุงเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆทั้งเมนูอาหารทอดลาบคั่วบรรจุกระป๋องและทำน้ำพริกจิงรีดสำหรับผู้สนใจจิงรีดหรือศึกษาวิธีการเลี้ยงสามารถติดต่อได้ที่คุณไมตรีนวกะโทรศัพท์090-175-3629วินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน